รอองค์นี้แหละพักส่องให้ดูความงามก่อนสัมฤทธิ์จ๋าเลยคาเบ้าเดิมๆปิดตาอาจารย์ปานวัดเขาอ้อนี่ถามว่าวันนี้มีอะไรบ้างมีกล่องส้มแล้วก็มีอันนี้เอางี้กระดาษที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยกระดาษที่อยู่ตรงหน้าผมน่าจะมีสัก5แผ่นนะครับกระดาษตรงนี้นะนี่ใครเอานะครับใครเอากระดาษตรงเนี้ยผมน่าจะมีสัก5แผ่นนะเท่าไหร่ครับเอ๊ะใครเอาแผ่นละ 2,500 มี5แผ่นครบหืมไข่ปลาขึ้นยังขึ้นแล้วครับพี่หลังจากไข่ปลาขึ้นถ้าเกิน5แผ่นนะผมเอาแผ่นละ 8,000 แผ่นพอเดิมพรรษาสุดท้ายสมบูรณ์มากด้วยพ่อเดิมพ่อเดิมแล้วสมบูรณ์มากสมัยก่อนเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่เจอสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้แล้วโอ้พี่อำบอกสุดสุดครับหา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 แผ่นละหมื่นจริงๆครับแบบนี้โอ้โหเทพเจ้าเมืองนครสวรรค์นี่คือรูปพันธาสุดท้ายเป็นแผ่นพิมพ์ทันหลวงพ่อขนาดเปื่อยๆยังแผ่นหนึ่งเป็นมือน่ะอยากเห็นกล่องส้มนี่มี5แผ่นจริงไหม1 2 5แผ่นผมนับเป๊ะเลย5แผ่นพอดีเลย5แผ่นพอดีใช่ภาพแววนกยุงบรรดาสุดท้ายเมื่อกี้นับได้4แผ่นพี่กรณ์อ้าวไม่เป็นไรพี่กรณ์ก็แฟนเพจดีอยู่ด้วยกันใช่อ่ะนะครับจบที่พี่กรณ์นะ5แผ่นพอเดิมพอเดิมอยากเห็นกล่องส้มกล่องส้มเท่าไหร่ครับกล่องส้มเนี่ยทุน 55,000 เท่าไหร่ครับพี่กล่องส้มเนี่ยทุน 55,000มีพ่อเดิมด้วยราคาครับอ่ะคุณเห็นผ้าแล้วเนี่ยคุณอยากให้กำไรเท่าไหร่คุณใส่มาอ่ะมาไปรู้จักกันทีลงดีกว่าพี่สมพลบอก 57,000 50,000จะบางไปไหมยังไม่ถึงราคาที่ตั้งใจยังไม่ถึงราคาที่ตั้งใจพี่โอ้โหนี่เข้าใจง่ายไหมครับแบบนี้เข้าใจง่ายงอแกจะเป็นหลวงปู่บุญเอาด้วยใครที่บอกปู่บุญพี่แบงค์อานนท์ฮะเจ๋งอ่ะนี่อันนี้รู้จริงนะว่านี่ปู่บุญผู้บุญอันเดียวเป็นแสนนี่อ้าวอันนี้ใครอยากได้พระองค์ครูนี่ใครอยากได้พระองค์ครูองค์เดียวเนี่ยคุณสามารถดูพระกลุได้ดูตะกั่ว100ปีได้ดูสนิมแดงได้ดูลักษ์100ปีได้ในตะกรุดดูชาติดูทองได้องค์นี้ 1,000 บาทเอา 1,000 บาทครับพี่พีท่านได้รับพิมพ์ปิด 1,000 เอา 1,000 บาทนะครับอันนี้ปิด 1,000 พี่อ้ําพี่อ้ําอันนี้สวยแล้วมีครบเลยรักชาติทองดินพี่ปีเตอร์ก็ปิดมา 1,000 นะครับถ้าพี่ปีเตอร์จะเอาพี่ปีเตอร์ต้องได้อันนี้อันนี้เอา800เอา800ครับพี่ถ้าปีเตอร์เอาพี่ปีเตอร์เอากดโอเคถ้าพี่ปีเตอร์รับกดโอเคมาได้ครูและพี่อ้ำๆนี่พอพี่ได้ครูปุ๊บพี่ก็จะต้องดู อันนี้ได้พี่ปีเตอร์กดโอเคมาแล้วเรียบร้อยครับนี่ผมบอกเลยนะพระกูเนี้ยยิ่งเล็กยิ่งแพงยิ่งเล็กยิ่งแพงบางคนงงพระอะไรอะพี่โอ๊ต
นะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่พระท่ากระดานแพงที่สุดบางคนงงคิดว่าสีสว่านแพงสุดใช่ไหมท่ากระดานที่แพงสุดคือกลุ่มวัดเหนือกุวัดเหนือหรือกุวัดเทวสังคารามอู่ทองสนิมแดงนี่นะฮะพระกุวัดเทวสังคารามวัดเหนือจังหวัดกาญจนบุรีกุนี้แพงทุกอย่างนะครับที่องค์ใหญ่ๆบูชาก็คือท่ากระดานหูช้างใช่ขุนแผนใบตำแยขุนแผนใบตำลึงหลักแสนหมดนี่ฮะกลุ่มวัดเหนือเมืองกาญจนบุรีโหแล้วสวยและองค์เล็กๆอ่ะจะแพงหมดกลุ่มวัดเหนือเพราะอะไรป่ะเพราะองค์ใหญ่ๆอย่างท่ากระดานหูช้างน่ะแขวนไม่ได้ใช่ปีไหนครับแพงพระกู่ครับแพงสุดครับกู่นี้กู่วัดเหนือกู่ทําบุญแผ่นที่สุดของเมืองกาญครับอ่าแล้วก็เอาแบบองค์เดียวที่เปิดมาแล้วกรี๊ดกันเลยพี่เต่านุ่มอยู่มั้ยครับผมถามหาทุกคนนะนี่ที่ไหนครับหลักแสนหลักล้านองค์นี้ที่ไหนครับเจ้าชูวัดเหนือเป็นเสือวัดใต้นี่ฮะอาจารย์ปานเขาปิดตาอาจารย์ปานที่หยิบมาแล้วแท้เลยแบบเนี้ยโอ้โหนี่ปิดตาอาจารย์ปานยิ่งกว่าอาจารย์เอียดผมมีพยานอาจารย์ปานด้วยนะออกสำลิดแล้วใช่ราคาครับนี่แล้วนี้เป็นนะสำลิดเงินแล้วสวยสภาพสวยด้วยนะ อันนี้ปู่บุญประมูลปิดตาเหรอก่อนจะไปปิดตาเบรกที่องค์นี้ก่อนดีกว่านี่สุดยอดไปเลยครับจากเด็กพัทลุงขอบคุณครับถ้าเจ้าของพื้นที่มาพิมพ์นี่ผมก็สบายใจพยันที่ใส่กรอบเอาไปให้แล้วนะครับวันนั้นขอบคุณครับเจ้าโอใช่ไหมเจดีเล็กโอ้โหแบงเนื้อตุบตับสุดๆยุคต้นครับนี่มาเปิดที่กล่องนี้กันแบงเอ้ยนี่องค์นี้นะเอาชัดเจนเลยนะปู่ภูยุคต้นเอาชัดเจนเลยปู่ภูยุคต้นครับพี่ปีเตอร์นี่ปู่ภูยุคต้นนี่นี่ถอดพิมพ์สมเด็จโตเลยนะใช่ประมูลประมูลสวัสดีพี่ต้อมชนรับประทานครับผมเชื่อหลายคนเอาไปเล่นเป็นสมเด็จโตยุคปลายก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนใช่ชัดเจนครับคนใครที่อยากดูปู่ภูวัดอินแท้แท้แคปหน้าจอไว้นี่ยุคต้นดูปู่ภูได้ก็ดูสมเด็จโตได้สองนาทีเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าสองนาทีมาแล้วครับเปิดแรก 8,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 20,000 บาทแล้วปู่ภูวัดอินยุคต้นยุคต้นจนบอกว่าคุณจะเล่นเป็นสมเด็จโตไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรได้เลยอ่ะเนี่ยนี่ผมไม่ได้เจอแบบนะหยิบมาโป๊ะแล้วเป็นยุคต้นแบบนี้มานานแล้วนะมาที่ 20,000 บาทกับราคาสุดท้ายบางคนก็เอาไปเล่นเป็นในบ้านวัดอินค่ะไม่เลยอันนี้ปู่ภูไม่ลงกุเลยขายเป็นสมเด็จโตยุคปลายสบายสบายครับนี่มาที่ 22,000 บาทมาที่ 25,000 บาทถ้าคุณมีปู่ภูยุคต้นองค์นี้นี่คุณสบายใจได้แล้วแล้วผมจะบอกให้โหแล้วปู่ภูวัดอินเนี่ยองค์นึงเป็นแสนแสนแทบทุกพิมพ์นะยุคต้นหยิบมาเข้าใจง่ายแบบนี้เก็บแบบนี้แทบไม่ต้องเก็บอะไรอีกเลยอะสำหรับปู่ภูอะมาที่ 28,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับอันนี้ยังซื้อวันละครั้ง100ปีไม่ได้เลย 20,000 กว่าบาทกับพระปู่ภูวัดอินนี่ที่สุดของพระองค์แล้วไตรภาคีครับ
มาที่ 28,600 มาที่ 2,000 หลักแสนปู่ภูสมเด็จโตหลายหลายแสนถึงล้านปู่ภูหลักแสนครับอยู่ที่ 29,000 บาทแล้วเนื้อนี้เข้าใจง่ายหมุนเวียนเพี้ยนหมุนเวียนคนละครับรายการรายการแรกแบบนี้แบบนี้ราคายังเบาเก๋คือเบอร์ไม่แสนหนึ่งปู่ภูองค์นี้ครับปิดเถอะครับราคาไปที่ผมทำใจไม่ได้มาที่ 30,000 บาทแล้วนะครับที่คุณอาทวีครับมาที่ 30,000 บาทที่คุณอาทวีครับปิดแล้วนะครับปิดที่คุณอาทวีนะครับ 31,100 บาทยินดีด้วยครับพี่ทวีโอ้องค์นี้เอาแหละนี่ผมเอาว่ากรี๊ดกราดแน่นอนนะครับ FC พี่ทวีครับปู่ภูพิมพ์สามชั้นหักศอกแพงนะพิมพ์นี้แล้วที่แท้แท้นะแคปหน้าจอไว้ได้เลยครับแบบเข้าใจง่ายคือเนื้อส่วนนี้คือโนนโซนนะที่เข้าใจง่ายกราบสวัสดีพี่ทวีด้วยครับผมนักเล่นรุ่นนักเล่นรุ่นเก่ารู้ราคากันดีพี่ทวีมาสนุกทุกราคาแน่นอนครับโอ้แล้วสวยไม่หักไม่ซ่อมด้วย FC พี่ทวีเยอะพี่ทวีมาแล้วสุดยอดครับแชมป์เก่าถ้าพี่ๆเพื่อนๆไม่รู้ต้องรู้นะครับว่าพระกุวัดเหนือถ้าขนาดแขวนพอแขวนคอได้ยิ่งเล็กยิ่งแพงนะครับใช่ครับนี่พระกุวัดเทวสังฆารามลูกศิษย์ปู่ดู่ที่เป็นครูไปถามปู่ดู่ว่าอยากได้พระดีๆใช้ใช้ผ้าอะไรดีท่านก็บอกว่าให้ไปหาของหลวงปู่ดีวัดเหนือใช้เพราะวัดนั้นน่ะนะชื่อวัดเทวสังฆารามก็คือที่สถิตแห่งเทวดานะกลุ่มวัดเหนือกลุ่มวัดเทวสังฆารามแล้วส่วนมากจะคอลานส่วนมากจะไม่สวยโห oh, องค์นี้สวยแล้วถ้าขนาดแขวนคอได้เนี่ยแพงหมดถ้ากระดานหูช้างอ่ะหลายๆหมื่นเห็นไหม องค์ใหญ่แขวนคอไม่ได้นี่มา2นาทีแล้วสมบูรณ์ด้วยองค์นี้2นาทีมาที่ 15,000 บาทนะครับเปิดได้ครับมาที่ 17,000 บาทแล้วเวลาเดินนะครับหายากครับเอามาได้ไงแพงมากด้วยพระกุเนื้อตะกัวสำหรับผมว่าเมืองการน่าใช้สุดครับเมืองการนี่นะเป็นต้นตลับแห่งตะกัวมาที่ 20,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายโหแล้วองค์นี้นะต้องบอกว่าสมบูรณ์แล้วขนาดแขวนคอได้กระทัดรัดครับแพงกว่าถ้ากระดานก็กูวัดเหนือนี่แหละครับมาที่ 21,000 บาทมาที่ 22,000 บาทครับโหนี่เจอวัดเหนือเนี่ยขนาดแขวนคอได้เนี่ยไม่ค่อยมีเพราะคนนะครับไปแขวนหมดครับก็จะเหลือแต่ขนาดใหญ่ๆแล้วก็เจอชำรุดพระกุวัดเหนือแตกกุมามีการบันทึกจำนวนการนับออกจากเจดีย์ชัดเจนนะครับดูง่ายสุดๆโอ้นี่เก๋เคยบื้มคืนเพื่อไม่แสนหนึ่งแพ้ออโต้มาที่ 23,300 ดูตะกั่วดูรักดูทองครับใส่ตลับทองนี่สวยเลยครับของทรงคุณค่าหายากมากพิมพ์นี้ผมได้องค์แรกนะผมจะบอกให้มาที่ 24,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายคุณแล้วสวยองค์นี้ผมไม่เคยได้พิมพ์นี้เลยอยู่ที่เห็นได้ในหนังสืออยู่ที่ 24,000 บาทครับต้องมี 50,000 อัพองค์นี้พายอดนิยมเมืองการครับหายากจริงครับต้องรู้นะครับแฟนเพจผมเนี่ยใครมีกำลังทรัพย์ปิดไปมาที่ 25,200 มาที่ 25,500 บาทครับใครพระกลุ่เนี่ยคือยังไงคนก็ต้องกลับมาเล่นพระกลุ่ครับมา 25,900 โอ้พระกลุ่วันเหนืออยู่ที่2แบบนี้ต้องแตะแสนครับอยู่ที่ 25,900 บาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้งนี้อยู่ที่ใครไปดูครับผมต้องบอกว่าใส่ราคาขย้ำไว้ราคานี้ยังถูกเกินจริงนะครับราคานี้ยังถูกเกินจริงใส่ย้ำไว้ครับนี่ใครได้เป็นเจ้าของกลุ่มวัดเหนือรายการนี้สักครู่ขานชื่อดังๆโอ้โหปิดที่พี่มานะนะครับ26,000 บาทถ้วนปิดตาโอ้โหโอเคขอบคุณครับพี่มานะอาจารย์ปาน
แม่ไม่ได้เห็นตัวจริงนานแล้วโอ้พี่มานะปานกู่วัดเหนือน่ะคือพระกู่เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นกู่สำคัญสำคัญนะขนาดกระทะรัดแขวนคอได้เนี่ยแพงราคานี้ถูกกว่าพระไม่ไหมครับนี่พระเก่าแล้วสำคัญคือหายากยินดีด้วยครับพี่มานะราคาถูกมาก2นาทีโอ้โหอาจารย์ปาตรงนี้ต่อองค์นี้แหละพักส่องให้ดูความงามก่อนสำลิดจ๋าเลยคาเบาเดิมๆปิดตาอาจารย์ปานวัดเขาอ้อถ้าสำลิดแบบนี้ข้างในอมเหลืองนี่คือใต้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสำลิดอย่างกรุงเทพอย่างเมื่อวานนี่อีกอย่างหนึ่งสูตรดูง่ายอาจารย์ปานเขาอ้อใครรู้ราคามั้งเนี่ยผมมีคนที่จะปิดตัวเลขดวงใจอยู่แล้วอาจารย์ปานแพงกว่าจัดเดียนะครับนี่โอ้นี่ฮะ2นาทีมาแล้วครับเปิดแรก 12,000 บาทเวลาเดินแล้วผมยังไม่ได้พิมพ์คำว่าเริ่มเลยขอบคุณตัวเลขที่ใส่มาให้ก่อนนะครับเอาหลังคำว่าเริ่มลุยเวลาเดินแล้วมาที่ 12,000 บาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินเรียบร้อยที่ต้องใช้มือเดียวเพราะมือนึงหมอนวดนวดอยู่ปิดตาจานปานวัดเข่าอ้อมาที่ 15,000 บาทแล้วมาที่ 15,000 บาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าปิดตาอาจารย์ปานไม่มีใครขายนะอาจารย์ปานเขาอ้อนี่คือตำนานเหรียญไม่ทันท่านอย่างเนี้ยเป็นแสนอะมาที่ 25,000 บาทครับราคาสุดท้ายแท้ดูง่ายเหรียญแท้เป็นแสนนะมาที่ 30,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับโอ้นี่เก๋คือเบอร์ไม่ 30,000 แบบนี้นี่คือโอ้โหต้องบอกว่าแล้วสวยก็เฮียเก็บมาหลายสิบปีอ่ะตั้งคำเข่าออกแก่ราคาสุดท้ายอยู่ที่ 31,500 บาทนะครับโอ้โหสุดยอดพระอาจารย์ปรมาจารย์คุณได้ยินแต่อาจารย์เอียดใช่ไหมสังอาจารย์เอียดหลายแสนนะอาจารย์เอียดคุณได้ยินแต่อาจารย์เอียดอาจารย์ปานเนี่ยสุดยอดครับสุดยอดพระพิตาปรมาจารย์เบอร์หนึ่งแดนทักษิณราคาสุดท้ายมาที่ 30,000 บาทมาที่ 31,500 มาที่ 33,000 บาทครับโอ้ไม่ได้เห็นปิดตาอาจารย์ปานแบบดูง่ายๆแบบนี้มานานแล้วและองค์นี้สวยสวยชนิดที่เรียกว่าสวยสวยแบบนี้ไม่มีใครเอามาขายให้เห็นกันแล้วครับอยู่ที่ 34,000 นี่คือปิดตายอดนิยมแดนใต้มา 35,100มาที่ 35,100 ครับไม่ค่อยเจอไม่คือต้องบอกนะครับว่าคุณอย่าห่วงเรื่องเก๋เพราะเก๋ไม่มีทางเก๋ได้เหมือนของแท้เพราะเนื้อเอกลักษณ์แต่แท้ไม่มีให้เห็นกันได้ง่ายๆแล้วองค์นี้สวยปิดตาจานปานเท่าไหร่นะ 35,200 มา 35,500 พิมพ์ปิดไปแล้วนะครับปิดไปที่พี่ลิตรที่ลงเฟื่องนะครับ 35,500 โอ้เนี่ยต้องบอกว่าเลี่ยมทองได้เลยราคาเบามากสำหรับอาจารย์ปานครับพี่เต่านุ่มเสียดายยินดีนะครับวางไม่ลงเกิน 55,000 ไปไกลแล้วปู่บุญมาม่าโชคดีเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าผมอะมัวจะให้หมอนวดอะนวดอยู่ทำให้โชว์พระได้ไม่ครบทุกมิติอันนี้คือพระยอดนิยมแดนใต้บางคนอะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกก็เลยไม่รู้ราคา 30,000 เท่าไหร่นะ35,500ดีใจด้วยครับไม่ใช่เนื้อแร่ครับเป็นเนื้อสำลิดสำลิดปูบุญและกาบางแก้วนี่แกะหน้าตาเอกลักษณ์ชัดเจนเป็นพระบูชาแกะจากงากำจัดหลังก้นจานด้วย
ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเพื่อนชอบโดนใจเลยครับศิลปะนี้ปูบุญมาแล้วครับพิมพ์นี้หายากที่สุดต้องที่เป็นแงะของหลวงปู่ปิด 20,000 แบ่งก่อนประมูลต้องบอกว่าเครื่องรางนะครับบูชาได้จริงเป็นคุณวิเศษจริงแต่หลวงพ่อแต่ละหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ได้ทำไว้มากมายนักนะซึ่งเครื่องรางเนี่ยเขาหมดไปนานนมจนคนที่มีน่ะเขาจะยอมแบ่งปันมาเนี่ยเราจึงจะได้ใช้กันเขาต้องไม่ได้ใช้แล้วแก่แล้วอ่ะเปลี่ยนบุญแล้วอ่ะเครื่องรางต้องเก่ามาแล้วคุณมีเวลา2นาทีนะฮะกับพระพุทธนะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วองค์นี้ด้วยความเก่าแบบนี้คุณต้องรู้แล้วว่านี่คือแท้แบบแบเบอร์แท้แบบไม่ต้องนั่งสงสัยคนดูพระไม่เป็นยังรู้เลยว่าแท้แล้วก้นจานการที่จานกำกับนะคาถาเนี่ยทำให้ของนั้นเนี่ยคงคนพิเศษเพราะหลวงปู่เนี่ยตั้งใจที่จะเพ่งกระแสจิตใส่พลังจิตเข้าไปมาแล้วครับเปิดแรก 15,000 บาทเวลาเดินแล้วเวลาเดินครับมาที่ 19,000 บาทที่พี่นายวัฒนชัยนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 20,000 บาทครับท่านรอรัตนามาครับพิมพ์นี้ผมเคยเห็นเมื่อ 15-16 ปีก่อนสุดยอดครับคนเห็นจะรู้นะองค์ที่2ในชีวิตมาที่ 26,000 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 27,000 โอ้โหต้องแบบว่าอันนี้คือเห็นไหมใบมีดของช่างแกะโบราณเหลือเวลาอีก50วินาทีราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่พัฒน์มงคลนะครับ 27,500 บาทครับพระเครื่องหลวงปู่บุญพุทธคุณครบทุกด้านคือเครื่องรางครับนะพี่ไพโรธหมดไปแล้วอ่ะเราไม่ได้เจอเครื่องรางแท้ๆแบบนี้บ่อยๆนี่เห็นไหมลักษณะของนะเหล็กแกะโบราณเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะที่หยิบมาปุ๊บคือถ้างานโบราณต้องแบบนี้โอ้โหประเมินค่าไม่ได้ครับเราวันนี้มีจานด้วยราคาใส่อยู่นี่ผมต้องรายการต่อไปผมต้องเขียนราคาใส่มือแล้วแบบนี้จะไม่มีองค์ที่สองแน่นอนงานทำมือราคาสุดท้ายอยู่ที่ 27,500 บาทนะครับมาที่ 27,500 โหแล้วเป็นเครื่องรางแบบนี้แล้วสายวัดกลางแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ผมบางทีผมก็ทำใจไม่ได้นะกับการแบ่งปันแบบนี้ 27,600 บาทครับมาที่ 28,000 บาทแล้วอยู่ที่ 28,000 บาทแกราคาสุดท้ายจริงๆเสียดายของเพราะแบบเนี้ยถ้าใครเป็นนักสะสมคุณมีบุญบารมีคู่กับท่านต้องเอาท่านไปโหราคาแบบนี้ทำใจไม่ได้ครับแต่ก็ต้องกดปิดเลยเขาตามจรรยาบรรณน่ะทำใจไม่ได้จริงๆปู่บุญนี่พระใหม่ๆยังแพงกว่าเลยพิมพ์ปิดไปแล้วพระใหม่ๆยังแพงกว่าเลยอ่ะปิดที่พี่พีรพันธ์นะครับ 28,500 บาทโอ้โหเพื่อนๆดูครับพี่พีรพันธ์บอกขอบคุณครับพี่พีรพันธ์ด้วยใช่พี่พีรพันธ์ได้นะครับองค์นี้ใครได้ไปโชคดีจริงๆโอ้โหรายการนี้